สถานการณ์ร้อนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ที่กำลังเป็นอยู่ณขณะนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การใช้ภาพความขัดแย้งของสังฆมณฑลในประเทศไทยที่ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายก็คือธรรมยุทธนิกายและมหานิกายที่ต่างช่วงชิงอำนาจการขึ้นไปดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชมาอย่างยาวนานเดิมนั้นคำเรียกแบ่งแยกพระสงฆ์สายเถรวาทในประเทศไทยออกเป็นมหานิกายและธรรมยุตนิกายยังไม่มีเนื่องจากคณะพระสงฆ์ไทยในสมัยโบราณก่อนหน้าที่จะมีการจัดตั้งคณะธรรมยุตขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไม่มีการแบ่งแยกออกเป็นนิกายต่างๆด้วยส่วนใหญ่พระสงฆ์ไทยนั้นล้วนแต่เป็นเถรวาทสายลังกาวงศ์ทั้งสิ้นจนเมื่อพระวชิรญาณเถระหรือเจ้าฟ้ามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ก่อตั้งนิกายธรรมยุตขึ้นในปีพ.ศ. 2376แยกออกจากคณะสงฆ์ไทยที่มีมาแต่เดิมซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในสมัยนั้นจึงทำให้พระองค์คิดคำเรียกพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นสายเถรวาทลังกาวงศ์เดิมว่าพระส่วนมากหรือมหานิกายข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุจำนวนพระภิกษุสามเณรประจำปี2557มหานิกายพระภิกษุ 256,826 รูปสามเณร 51,614 รูปธรรมยุตนิกายพระภิกษุ 33,189 รูปสามเณร 6,804 รูปในอดีตที่ผ่านมาหากยึดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจโดยตรงของพระมหากษัตริย์พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505ให้ไว้ณวันที่24ธันวาคมพ.ศ. 2505มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชหลังจากนั้นก็มีความพยายามในการแก้ไขพรบ.คณะสงฆ์มาตรา7แต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างสองนิกายที่พยายามช่วงชิงอำนาจกันมาโดยตลอดย้อนดูประวัติศาสตร์วงการสงฆ์ของไทยคงต้องกล่าวว่ามีความไม่ลงรอยกันระหว่างมหานิกายและธรรมยุตนิกายมาโดยตลอดนับตั้งแต่รัชกาลที่4รูปแบบการปกครองสงฆ์ของไทยสืบย้อนไปตามเส้นทางประวัติศาสตร์กระแสหลักคือสมัยสุโขทัยโดยแบ่งเป็นฝ่ายคามวาลีหรือพระบ้านและอรัญวาสีหรือพระป่าแต่ละฝ่ายมีผู้นำและตนปกครองตามลำดับชั้นพอถึงสมัยอยุธยาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางการเมืองจวบจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระวชิรญาณภิกขุซึ่งก็คือรัชกาลที่4ในเวลาต่อมาได้สถาปนาธรรมยุตนิกายขึ้นในปี2379โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปฏิรูปศาสนาด้วยแนวคิด2ประการ1ต้องการปฏิรูปปรัชญาพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับแนวคิดการปกครองแบบใหม่เข้ามาพร้อมกับการล่าอาณานิคมที่ว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ได้คือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากประชาชนรัชกาลที่4จึงนำพระไตรปิฎกมาตีความเป็นทฤษฎีอเนกชนนิกรสโมสรสมมติ2ในแง่สังคมสงฆ์ณเวลานั้นรัชกาลที่4ทรงเห็นว่าวงการสงฆ์โดยรวมย่อหย่อนด้านวินัยสงฆ์จึงต้องปฏิรูปโดยก่อตั้งนิกายธรรมยุตแน่นอนว่าอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นฐานทางการเมืองของรัชกาลที่4เองด้วยแต่ขณะเดียวกันก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างมหานิกายซึ่งเป็นพระส่วนใหญ่ที่มีอยู่ก่อนกับธรรมยุตนิกายที่ยังคงทิ้งร่องรอยความบาดหมางจบจนปัจจุบันเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าธรรมยุตนิกายได้รับการก่อตั้งโดยรัชกาลที่4เมื่อสงขึ้นของราชทำให้ธรรมยุตนิกายได้รับอภิสิทธิ์เหนือกว่าพระในมหานิกายทั้งที่มีจำนวนน้อยกว่าขั้นถึงสมัยรัชกาลที่5ได้มีการออกพรบ.การปกครองคณะสงฆ์ร.ศ.121ขึ้นซึ่งยิ่งตอกย้ำความไม่เสมอภาคระหว่าง2นิกายเช่นการที่เจ้าคณะผู้เป็นธรรมยุตนิกายสามารถปกครองฝ่ายมหานิกายได้แต่เจ้าคณะผู้เป็นฝ่ายมหานิกายปกครองฝ่ายธรรมยุตนิกายไม่ได้หรือการที่เชื้อพระวงศ์จะต้องบวชเฉพาะในธรรมยุตนิกายเท่านั้นเป็นต้นในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมามีพระสังฆราชมาจากธรรมยุตนิกายตลอดเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475จึงมีพระหนุ่มหัวก้าวหน้าในยุคนั้นที่เรียกว่าคณะปฏิสังขรณ์ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นประชาธิปไตยจึงเข้าไปหาในปรีดีพนมยงค์ทำให้เกิดพรบสงฆ์ที่เป็นประชาธิปไตยในปี2484จากเดิมที่เป็นระบบมหาเถรสมาคมที่รัชกาลที่5ตั้งขึ้นเปลี่ยนเป็นระบบสังฆสภาที่เรียนแบบการปกครองของรัฐ
แต่เมื่อถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีมีการแก้ไขพรบคณะสงฆ์อีกครั้งในปี2505โดยรื้อฟื้นมหาเถรสมาคมขึ้นมาและมีการแก้ไขกฎหมายอีกครั้งในปี2535ในยุคจอมพลสฤษดิ์ความขัดแย้งอื้อฉาวในวงการสงฆ์ที่สำคัญคือกรณีการจำคุกพระพิมลธรรมพระสายมหานิกายเป็นเวลา5ปีในข้อหาคอมมิวนิสต์อย่างที่นำเรียนว่าตั้งแต่ต้นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีมีการแก้ไขพรบคณะสงฆ์อีกครั้งในปี2505โดยรื้อฟื้นมหาเถรสมาคมขึ้นมาและมีการแก้ไขกฎหมายอีกครั้งในปี2535โดยเฉพาะในมาตรา7ที่ให้การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชต้องเข้าสู่กระบวนการและหลักของการพิจารณามหาเถรสมาคมพรบคณะสงฆ์พ.ศ. 2505ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2535มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งในกรณีที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูล9เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูล9เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงมีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่มาจากมหานิกายคือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12นับจากนั้นเรื่อยมาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันระหว่างมหานิกายและธรรมยุทธนิกายฝ่ายละสมัยกระทั่งเมื่อสิ้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวัสโนสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18ซึ่งเป็นฝ่ายธรรมยุทธสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ซึ่งเป็นฝ่ายธรรมยุทธเช่นองค์ก่อนทั้งที่น่าจะเป็นฝ่ายมหานิกายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชถึงปี2545เกิดความขัดแย้งในหมู่สงฆ์เกี่ยวกับการแก้ไขพรบคณะสงฆ์โดยกลุ่มสนับสนุนนำโดยพระราชกวีเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมีแนวร่วมสำคัญคือสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารส่วนกลุ่มคัดค้านหลักคือกลุ่มของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาบัวยานสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาบหนึ่งในประเด็นร้อนที่สุดขณะนั้นที่ฝ่ายหลังหยิบยกขึ้นมาคัดค้านก็คือประเด็นที่พรบคณะสงฆ์ฉบับแก้ไขริดรอนพระราชอำนาจแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชของพระมหากษัตริย์ซึ่งด้านหนึ่งถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างสองนิกายเป็นให้ในปี2546ถึงกับมีความคิดเล็ดลอดออกมาว่าควรให้มีสมเด็จพระสังฆราช2องค์จากทั้ง2นิกายซึ่งถูกต่อต้านอย่างหนักความขัดแย้งดังกล่าวสงบลงชั่วคราวจนถึงกลางปี2547เมื่อสมเด็จพระยานสังวรทรงอาพาธและมีการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชซึ่งประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะ7รูปมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นประธานและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระสายหลวงตามหาบัวนำโดยลูกศิษย์ทองก้อนวงสมุทรออกมาคัดค้านเพราะเห็นว่าเป็นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่2ปลายปี2547ส.ส.พรรคไทยรักไทย70คนร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขพรบคณะสงฆ์เพื่อให้การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหรือคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวโดยการแก้ไขมาตรา7และมาตรา10และการขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไม่ต้องถืออาวุโสตามสมณศักดิ์แต่ให้ถืออาวุโสตามพรรษาซึ่งส.ส.พรรคเพื่อไทยยอมรับว่าแนวคิดการแก้กฎหมายเกิดจากการพูดคุยกับหลวงตาบัวทว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนั้นไม่สำเร็จเรื่องจึงเงียบไปอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วความพยายามแก้ไขพรบคณะสงฆ์ก็ถูกจุดประเด็นขึ้นมาอีกครั้งภายหลังจากการรัฐประหาร19กันยายน2549โดยเป็นการริเริ่มจากสมาชิกสภานิติบัญญัติกว่า30คนสาระสำคัญคือการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชจากความอาวุโสตามพรรษามิใช่ตามสมณศักดิ์ซึ่งก็ไม่สำเร็จอีกตามเคยหากการแก้ไขกฎหมายครั้งนั้นสำเร็จและสมเด็จพระยานสังวรเกิดสิ้นพระชนในคราวนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์พระสายมหานิกายซึ่งมีสมณศักดิ์สูงสุดในขณะนั้นก็จะพาดตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชและเช่นกันหากกฎหมายแก้ไขสำเร็จว่าที่ผู้ที่จะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ตามความอาวุโสของสมณศักดิ์ก็มีใช่สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พระสายมหานิกายเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
แต่จะเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พระสายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศารามวรวิหารเนื่องจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มีอาวุโสทางพรรษามากกว่าคือ76พรรษาขณะที่สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์มีอายุพรรษาเพียง68พรรษาทั้งนี้หลังจากที่สมเด็จพระพุทธาจารย์มรณภาพด้วยภาวะไตวายเรื้อรังและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสมิติเวชเมื่อวันที่10สิงหาคม2556ลำดับของสมเด็จพระราชาคณะเรียงลำดับความอาวุโสตามสมณศักดิ์ดังนี้1สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญฝ่ายมหานิกายเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงถือว่ามีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงที่สุดทุกด้านได้สมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะเมื่อพ.ศ. 2538เกิดวันที่26สิงหาคมพ.ศ. 2468 2. สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารธรรมยุทธนิกายได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อพ.ศ. 2544เกิดวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 24603. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารฝ่ายธรรมยุทธนิกายได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อพ.ศ. 2552เกิดวันที่26มิถุนายนพ.ศ. 2470 4. สมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารฝ่ายธรรมยุทธนิกายได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อพ.ศ. 2552เกิดวันที่17กันยายนพ.ศ. 24795. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหารฝ่ายมหานิกายได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อพ.ศ. 2553เกิดวันที่26สิงหาคมพ.ศ. 2473 6. สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารฝ่ายธรรมยุทธนิกายได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อพ.ศ. 2553เกิดวันที่22ตุลาคมพ.ศ. 24907. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชยญาติการามวรวิหารฝ่ายมหานิกายได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อพ.ศ. 2554เกิดวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2484เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดก็จะเห็นว่าความขัดแย้งเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนั้นมีมาอย่างยาวนานและอย่างสะท้อนภาพการต่อสู้ระหว่างมหานิกายและธรรมยุทธนิกายจนถึงปัจจุบัน